สบายดีครับคุณส้มตอนนี้แม่นมือสั่นงามดีเมื่อวันประหัสวันที่9เดือนมกราปี2023พ.ศ. 2566เนาะตอนนี้ข้าเจ้ายืนอยู่สิมวัดสีโคตรตะบองเนาะซึ่งมีพระพุทธรูปเนาะอันถึงเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้เนาะเพิ่นได้กันนะมาตั้งเนาะสถิตไว้เนาะณสิมวัดเนาะมีสีโคตรนี่แหละเนาะก็มีออกตุนญาติโยมเพิ่นได้มาทำการมรดกการกราบไหว้บูชาเนาะต่อพระพุทธรูปเพื่ออันทรงเนาะอันทรงอันปัจจัยสินทานให้แกอันเนาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือบรรพบุรุษของเฮาเนาะอันได้ครับเนาะบุญกุศลจากทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อันนั้นโดยผ่านทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนาะถึงเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นก็กำลังทำพิธีเนาะให้พรไสเนาะพระสงฆ์เพิ่นทำพิธีให้พรไสแก่อันนั้นออกตนญาติโยมเพื่อรับเอาพรนำเมื่อฝากพี่ฝากครอบฝากครัวฝากพี่ฝากน้องอยู่ใกล้อยู่ไกลได้รับบุญกุศลนำกันได้รับบุญกุศลได้รับอันพรไสนำกันเมื่อทุกผู้ทุกคนเนาะเอานี่นะอันนี้มันพิธีกรรมอันหนึ่งของพุทธศาสนาก็คือพุทธศาสนิกชนเนาะสาวลาวสาวสปปลาวเนาะแต่ละพุทธศาสนาแต่ละประเทศมันก็อาจจะเฮ็ดต่างกันเนาะต่างกันกับพื้นฐานอันเดียวกันแต่ว่าอาจจะเฮ็ดต่างกันน้อยนึงแบบนั้นแหละเนาะวิธีเฮาสิมานมัสการเพิ่นแนวใดแนวใดหั่นน่ะมีความแตกต่างกันน้อยนึงแต่ละประเทศแต่ละองค์กรพุทธศาสนาว่าท่านต่อไปหั่นน่ะเอาอันนี้ด้านนอกของสิมวัดเฮาเนาะก็มีเดินมีองค์กรอีหยังหลายเนาะเดินเตบอกเตบานก็มีเพิ่นก็เฮ็ดให้เพื่อชมจบความงามอันนี้นี่เพิ่นก็โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาหงธรรมอยู่เดินพระธาตุสีโคตรตะบองมูลค่า1ตื้อ 1.9 ตื้อกีบเนาะเพิ่นกำลังสร้างอยู่เดี๋ยวนี้หั่นน่ะหาเจ้าไก่สิพาไปเบิ่งเนาะเพิ่นแม่นเพิ่นอนุรักษ์เนาะเพิ่นอนุรักษ์ไว้แม่นเฮือนสูงเงินสูงลาวจะเก่าโวยสูงลาวสูงลาวแบบฝรั่งเราไปอยู่เพิ่นมาสร้างไว้หั่นน่ะนั้นนี่เขาจะสิพาไปเบิ่งแคมป์ใช่เบิ่งแคมป์ทาเพิ่นว่านี่เนาะแคมทาเนาะแคมทาซึ่งนี้โอ้มันต้องไปทางพี่เนาะโอ้ขออนุญาตเนาะปัดคำเพิ่นอีกเทื่อนึงเข้าไปนครสิมเทือออกทางหลังสิมเพราะได้ปดเกือบอยู่พุ่นแล้วเนาะปดเกือบอยู่ทางหลังก็ได้ยางมาทางหลังเนาะขออนุญาตปัดคำเด้อพระสงฆ์พระเจ้านี่นะขอขามขอกายนี่นะเดินไปทางผู้ชมก็เบิ่งไปเบิ่งไปนี่ล่ะพระพุทธรูปต
ทั้งข้างทายทั้งข้างเพิ่นโอ้สวยงามอาดลาดสูงจนเทินเนาะมีเกียรติสง่างามที่สุดเท่าได้มามานมรดกการเพิ่นนี่นะเพิ่นก็ให้พรให้ไสแก่เฮาเพื่อนำไปเนาะเป็นอันเป็นขวัญปลอบใจเฮาเวลาเรียกเฮ็ดงานเนาะก็ได้รับเอาศีลเอาพรน้ำเพิ่นแล้วก็ไปเนาะกลับเมื่อก็อันอยู่ดีมีแห้งอยู่ซุ่มกินเย็นเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้รับหน้าที่ตำแหน่งสูงสูงเนาะแล้วก็ถ้าปู่สาวให้สาวนาก็แม่นจะได้รับอันเฮ็ดอันปลูกข้าวปลูกน้ำจะได้รับผลผลิตข้าวน้ำสามป่าเนาะหลวงหลายภายมากเรือกินเรือใส่น้ำไปขายก็ได้หังได้มีเป็นเศรษฐีเมื่อทุกคนน่ะบ่ว่าตั้งแต่เนาะประชาชนข้าราชการก็ได้เลือดสั้นเริ่มแต่งแม่ค้าสาวขายก็แม่ค้าสาวขายก็ขายค่าขายได้กำลีกำไรเนาะหลายได้หังได้มีเนาะจากที่เพิ่นได้ทำการค้าการขายเพิ่นก็มากราบไหว้บูชามนสการเป็นแต่ละปีละปีบ่ได้ขาดสายละเนาะคันผู้อยู่ตั้งถิ่นอยู่ใกล้อยู่ไกลหั่นน่ะคันผู้เพิ่นอยู่อั่นท่าแขกสาวลาวท่าแขกเฮาอีเพิ่นก็มาทุกเรื่อยๆทุกมื้อพุ่นล่ะก็ได้น่ะเนาะโอ้หั่นน่ะนี่เขาเจ้าก็สิพายางอันนี้ฟังไทยเด้อนี่ล่ะฟังไทยนครพนมในไกลๆพูดละแม่นใจกลางเมืองนครพนมซึ่งๆเดียวกับอันเมืองท่าแขกใจกลางเมืองท่าแขกเขาล่ะอยู่นี่มันอันเมืองท่าแขกอยู่แต่ทางอยู่ทางซานเมืองไปแล้วทางหน้าพุทธกเฮ็ดเนี่ยเนาะแต่ฟังคงป้องกันแต่ฟังเจื้อนนี่นะนี่มีน้ำของเนาะเขียวสวยงามเพราะว่ามันเขียวเพราะว่าฝนบ่ตกน้ำมันบ่ไหลแห้งบ่มีน้ำมันก็เลยกลายเป็นน้ำสีเขียวนะเพราะน้ำมันตกตะกอนเนาะคันบานเวลาฝนตกหลายๆน้ำมันก็เป็นสีแดงขึ้นแล้วพอน้ำมันจะไหลมาแต่ผู้ได้ผ่าเนาะเบิ่งไปเบิ่งไปมาซุ่มก็มีออกตุ่นญาติโยมเพิ่นพากันมาเนาะมานัสการกับไอ้ผู้สาพระธาตุสีโคตรตะบองเฮานี่แหละประวัติมันแท้ๆครับเจ้าก็บ่ได้กรรมข้อมูลเรื่องประวัติของพระธาตุสีโคตรตะบองเนาะโอกาสหน้าค่อยสิได้ไปเก็บกรรมข้อมูลแล้วมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะนี่นะอันนี้มันสิมวัดเด้อพุ่นนี่แหละโครงการเพิ่นสร้างเออแมนหออีหยังอันหอแจกก็ว่าแม่นแหละมูลค่า 1.9 ตื้อกีบเนาะก็แม่นออกตุนญาติโยมอันล่ะเพิ่นได้แห่ปัจจัยมาได้อยู่ 1.9 ตื้อกีบนะประมาณนี้ล่ะเด้อเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่นี่นะอ
เบิ่งรอบๆนี่แหละนี่แหละเดินของอันพระธาตุสีโคตรบองเถอะเพิ่นก็มีเดินกว้างขวางอันลาดเพิ่นกำลังเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอันพิจัดงานใหญ่นอดประจำปีแล้วแล้วแล้วแต่เมื่อวันอาทิตย์พุ่นเจ้าก็มาวันพระฮัดก็อยากซาแดซาเฮาก็เมากราบไหว้มานมัสการเพิ่นย้ำใดก็ได้เพิ่นก็บ่ได้นั่นล่ะอันก็เฮาก็ได้เฮาก็อันกราบไหว้บูชาเพิ่นก็ให้ศีลให้พรเฮาก็ได้รับพรครับอย่างเท่ากันแหละท่านสมคือกันเนาะกับมือบุญมือบุญเพียงแต่ว่าเฮามาเต้าโฮมกันระวางพุทธศาสนิกชนก็คือออกตนญาติโยมสาวลาวสาวลาวมาจากต่างประเทศสาวต่างประเทศสาวไทยสาวที่จะเป็นพุทธศาสนาก็พุทธศาสนิกชนเนาะก็คือต่างประเทศเพิ่นที่ว่าถึงเพิ่นบ่ได้แม่นถือศาสนาพุทธเพิ่นก็เลื่อมใสเนาะในการอันในอันพุทธศาสนาก็เพิ่นก็มาร่วมมากินมาทานเนาะมาปัจจัยว่าซั่นออกไปมาร่วมปัจจัยใส่ศรัทธาเนาะก็ถือว่าได้บุญนํากันเมื่อทุกผู้ทุกคนข้าพเจ้าก็สิยุติคลิปไว้เท่านี้เนาะโชคดีโชคดีหมดทุกผู้ทุกคนเด้อ